เฮ้ยหูกระบอกอะไรเนี่ยบ้านพ่อมึงบ่อเหรอเล่นไก่นี้กูจะนอนโอ้อะไรวะเล่นด้วยคนนี้ทำหน้าบูดอ่ะเออเมื่อวันก่อนอ่ะไอทีโทรมาขอเบอร์มึงแหละเหรอวะเออดิแล้วเมื่อวันศุกร์อ่ะไอทีโทรมาถึงบ้านแล้ววะกูเป็นคนบอกให้มันไปส่งมึงเองหืมมึงนี่เองไอตัวต้นเหตุเชี่ยฟิวเชี่ยอะไรเนี่ยเพราะมึงคนเดียวเลยคืนนั้นกูเลยมึงทำไมน่าสงสัยบอกมันไม่มีไรก็แค่ไอทีไม่รู้ทางไปบ้านกูอ่ะอ้าวแล้วมึงกลับไงอ่ะหรือว่าหรือว่าอย่าบอกนะมาขับบ้านทีใช่ป่ะเออก็นอนบ้านมันอ่ะได้ข่าวว่าบ้านมันทั้งรวยทั้งใหญ่ถ้ากูว่างๆก็อยากไปค้างสักคืนสองคืนว่ะแม่คงสบายน่าดูแต่ทีมก็เป็นคนรักเพื่อนเลยเมื่อเช้ากูคุยมันที่โรงอาหารน่ะมันยังฝากกูดูแลมึงเลยมันบอกว่ามึงอ่ะเธอก็ร้องจีนหนักมากจะร้องไห้ขี้แงบ่อยๆแล้วมันก็บอกว่าถ้ามึงขี้บ่อยๆอ่ะมันจะไม่ดีต่อกระเพาะแล้วก็ทำให้สมองรับรู้ช้าอะไรแม่งไม่รู้แม่งวิชาการชิบหายแต่กูไม่เห็นมันก็ปกติดีนี่หว่าแค่ดูหงอยๆนิดเดียวเองมียาอะไรดีทำให้เพื่อนกูหายเร็วเปล่าวะอ้าวมึงบอกงั้นเหรอวะเดี๋ยวดิฮะนานวะเนี่ยก็ไม่นานเท่าไหร่อ่ะนี่ก็จะ5โมงแล้วนะกินอะไรมายังอ่ะกินมาแล้วอ่ะไม่ค่อยหิวเท่าไหร่เอาเหรอแบบดีนหิวอ่ะงั้นไปกินร้านนี้กันแล้วเดี๋ยวจะได้ไปดูหนังเลยโอเคไปดิ
ไรเนี่ยเปล่าหิวแล้วอ่ะสั่งอะไรกินกันดีกว่าจีนสั่งเถอะฟิวไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่อ่ะเพิ่งกินมาเมื่อเที่ยงนี่เองหรองั้นจีนก็ต้องนั่งกินคนเดียวดีโอเคงั้นเอาก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋น1ค่ะแล้วก็น้ำแกงคั่ว2อ๋อขอลูกชิ้นเพิ่มด้วยนะคะแล้วก็ไม่เอาถั่วงอกสั่งลูกชิ้นเพิ่มทำไมอ่ะจีนไม่ชอบไม่ใช่หรอก็สั่งมาให้ฟิวช่วยกินไงจีนรู้ว่าฟิวชอบเรื่องใหม่อีกแล้วเหรอครับใช่สิพี่ยายพวกนี้นะอย่างมาก2วันจีนก็อ่านหมดแล้วนี่ฟิวลองอ่านบ้างไหมสนุกนะไม่เอาอ่ะไม่ใช่แนวฟิวเท่าไหร่ฟิวว่าพูดแบบนี้ทุกทีอ่ะนี่สนุกจะตายอย่างเรื่องนี้นะนางเอกเป็นลูกคนใช้รักกับพระเอกที่เป็นเจ้าชายเมืองเล็กๆเนี่ยสองคนนี้มีอุปสรรคกันมากเลยนะจนจริงคิดว่าสองนี้จะรักกันไม่ได้แล้วอ่ะแต่สุดท้ายอ่ะนะพระเอกอ่ะก็พานางเอกไปอยู่ที่เกาะร้างกันสองคนโหยหวานมากเลยอ่ะหวานปะก็มั้งไม่รู้อะโหยฟิวนี่ไม่โรแมนติกเอาซะเลยอ่ะจีนะฝันว่าอยากจะมีแฟนแบบในนิยายหวานๆแบบนี้บ้างจังเลยบินค่ะ